คือมันจะมีรุ่นไม่โปรเกิดขึ้นมาก็คือเป็น A17 ที่ไม่โปรผมอยากให้ลิงก์ไปถึงชิปของตัว MacBook เลยซึ่งก็คือชิปที่ยังไม่ออกใกล้ออกแล้วตัวชิป M3 นะครับครับผมเอก Exponential ครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายตัวชิปตัวใหม่ของ Apple ที่ใช้ใน iPhone 15 Pro นะครับก็คือชิปตัว A17 Pro ซึ่งจริงๆคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปสรุปแล้วเรื่องไอ้ตัว iPhone 15ว่าให้มันเจ๋งดีกว่าตัวก่อนยังไงมีตัวไหนนะซื้ออะไรเงี้ยแล้วผมก็พูดถึงชิปตัวเนี้ยไปแล้วทีนึงแต่ผมคิดว่าผมอาจจะพูดเร็วไปพูดข้ามไปนิดนึงก็เลยมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจคลิปนี้ผมอยากจะมาขยายความแล้วก็ให้มุมมองเพิ่มเติมด้วยสำหรับชิปตัวนี้ว่าผมเห็นอะไรในชิปตัวนี้มากขึ้น Apple เขาต้องการทำอะไรแล้วก็ลิงก์ไปถึงชิปตัวอื่นด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับข้อ1เลยก็คือชิปตัวนี้ทำไมถึงมีชื่อว่า Pro Apple ก็ให้เหตุผลว่าเขาเพิ่มจำนวนคอของ GPU จาก5คอเป็น6คอแล้วก็เพิ่มฮาร์ดแวร์แอคเซลเลตต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นมากเนี่ยเขาให้ชื่อว่า Pro ซึ่งสำหรับผมเนี่ยเหตุผลนั้นน่ะอาจจะดูไทยๆแท้ๆบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆ Apple เนี่ยเคยเพิ่มจำนวนคอ GPU มาก่อนแล้วจากอย่างตัว A14 เนี่ยมันเป็น A15 จากเพิ่มจาก4คอมาเป็น5คอก็ไม่ได้ใช้คำว่า Pro ชิปตัวนี้เป็นชิปตัวแรกเลยที่ Apple ใช้คำว่า Pro อยู่ในชิปที่อยู่ในมือถือทำไมสำหรับผมคิดว่าเกี่ยวกับยิวการผลิตของ TSMC ผู้ผลิตชิปนะครับมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่า TSMC ผลิตชิปตัวนี้เนี่ยได้ยิวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิวเนี่ยขยายความนิดนึงมันก็คือการคือเปอร์เซ็นต์ผลิตของได้ของดีหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติถ้าเราอินพุตเข้ามาในโปรเซสการผลิตชิปเนี่ย100ยิวสมมติ 90% หมายความว่า TSMC เขาผลิตชิปได้90ตัวจากการที่ใส่ material เข้าไปเพื่อจะผลิตชิป100เขาก็เลยเรียกยิวว่า 90%ยิวไม่ดีคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจว่ายิวไม่ดีของเขาคืออะไรยกตัวอย่างสุด 50% อะไรเงี้ยก็คือเหมือนเขาจะใส่ material ใส่วัสดุอะไรเพื่อผลิตชิปขึ้นไปเนี่ย100แต่เขาได้แค่50มันก็เลยยิวไม่ดียิวไม่ดีเกิดอะไรขึ้นยิวไม่ดีเกิดของเสียเยอะอันราคาชิปมันก็แพงอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมคิดว่ามันลิงก์กับตัวนี้ก็คือว่า Apple เนี่ยกะว่าตั้งชื่อตัวเนี้ยว่า Pro แล้วคือมันจะมีรุ่นไม่ Pro เกิดขึ้นมาก็คือเป็น A17 ที่ไม่โปรซึ่งมันจะต่างอะไรกันก็คืออย่างยิวการผลิตไม่ดีเนี่ย 50% ก็หมายความว่ายกตัวอย่างสมมุติว่าชิปตัวเนี้ยจำนวนคอของ GPU ต้องทำงานทั้งหมดได้เนี่ยก็คือ6คอถ้ามันได้ทำงานได้แค่5คอมีคอนึงเสียไปเขาก็ต้องทิ้งเลยใช่ป่ะเขาก็อาจจะตั้งคำจำกัดความขึ้นมาใหม่ว่าเฮ้ยถ้า A17 โปรเนี่ยต้องทำงานได้6คอน่าจะมีตัว A17 ป่ะที่ทำงานได้สัก5คอถึงมันจะเสียไป1คอแต่มันก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องทิ้งอีก 50% อาจจะมีอีก 30-40% เนี่ยที่ GPU ทำงานได้5คอไม่จำเป็นต้องเป็น6คอเขาก็ไม่ได้ทิ้งใน 30-40% นั้นชิปพวกนี้เนี่ย Apple จะเก็บไว้แล้วมาใส่ในตัว iPhone ตัว16ปีหน้านั่นคือสิ่งที่ผมคิดไว้ว่า iPhone 16ปีหน้าเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ใช้ชิปของiPhone รุ่น15 Pro ปีนี้ไปใส่ตัว iPhone 16ธรรมดาปีหน้าแล้วเหมือนอย่างปีนี้เนี่ยก็คือ iPhone เนี่ยตัว15เนี่ยธรรมดาเนี่ยใช้ชิปของ iPhone รุ่น Pro ปีก่อนก็คือ14 Pro ปีก่อนมาเป๊ะเดเลยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่ผมเห็นก็คือว่าตัวปีหน้า iPhone 16ปีหน้าเนี่ยมันจะมีความต่างกับตัว iPhone 15 Pro ปีนี้ค่อนข้างเยอะอย่างชิปอย่างเงี้ยก็จะ GPU ลดลงไป1คอละอะไรไม่เหมือนเปเดอะไรเงี้ยเพื่ ประหยัดคอสในการที่จะทิ้งของเสียแล้วก็มาใช้ในปีหน้าได้ด้วยข้อ2ชิปตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่แอดวานซ์ที่ดีที่สุดในโลกละก็คือเทคโนโลยีในการผลิตแบบ3นาโนเมตร3นาโนเมตรเนี่ยก็คือขนาดของทรานซิสเตอร์เกตไซส์ก็คือขนาดของทรานซิสเตอร์นั่นแหละพอมันใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่มันดีที่สุดในโลกแล้วเนี่ยทุกคนก็คาดหวังกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันก้าวกระโดดอะไรเงี้ยแต่ผลที่ Apple ประกาศมาสเปคที่ Apple ประกาศมาดูเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า Apple ทำอะไรผิดพลาดหรือว่ามีการผิดพลาดในการผลิตอะไรเงี้ยหรือเปล่ามันถึงไม่ make sense สำหรับผมไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่าง make sense แต่ว่า Apple ไม่ได้เน้นเรื่อง performance สเปคเนี่ยก็คือ CPU เนี่ยมี6คอร์เท่าเดิม performance เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือ 10% แต่ที่เน้นเนี่ยก็คือตัวคอร์ประหยัดไฟมากกว่า competition นะ3เท่าเน้นย้ำว่ามากกว่า competition นะไม่ได้เทียบกับชิปตัวของเขาเองรุ่นก่อนงั้นเขาเน้นประหยัดไฟ NPU มี16คอร์เท่าเดิมเท่ากับชิปก่อนหน้านี้ก็แต่ performance เพิ่มขึ้น2เท่าก็ดูไม่เร็วนะตัว GPU ก็เพิ่มคอขึ้นมา1คอจาก5คอเป็น6คอแล้วก็ performance เพิ่มขึ้น 20% ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
แต่มันมีฟีเจอร์ในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยหนึ่งก็คือมี Ray Tracing ก็คือทำให้แสงเนี่ยในการเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยเหมือนจริง performance ดีขึ้น4เท่าแล้วก็มีตัว Metal Effect Upscaling ซึ่งก็คือการที่เอาAI มาช่วย GPU ทำงาน AI ในที่นี้ก็คือ Core NPU นะครับมาช่วย GPU ทำงานสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัว GPU เนี่ยไม่ต้องเรนเดอร์พิกเซลที่เราเห็นแบบ 100% ละทุกๆพิกเซลละเรนเดอร์แค่บางพิกเซลเท่านั้นแบบ low resolution ส่วนพิกเซลที่เหลือเนี่ยจะถูกเติมเต็มด้วยตัว AI ด้วย Core NPU แทนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเนื่องจาก GPU ไม่ต้องเรนเดอร์ทุกๆพิกเซลละก็คือมันประหยัดไฟแล้วก็ response time ในการเล่นเกมดีขึ้นด้วยทำงานได้ไวขึ้นก็คือ frame rate มากขึ้นอันนี้คือข้อดีที่เพิ่มขึ้นเลยพอมันเป็นอย่างนี้แล้ว Apple ก็บอกว่าเกมที่เคยอยู่ในคอนโซลอยู่ในเครื่องใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในตัว iPhone แล้วซึ่งก็อย่างพวกเกม Resident Evil Village Resident Evil 4อะไรพวกนี้หรือว่า Assassin's Creed ที่อยู่ในคอนโซลทั้งหลายก็จะมาอยู่ในนี้แล้วก็สรุปครับจริงๆการใช้เทคโนโลยีในการผลิตชิปเนี่ยที่ดีขึ้นขนาดของทรานซิสเตอร์เล็กลงไป3นาโนเมตรแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเพิ่ม performance อย่างเดียวมันสามารถที่ทำให้ประหยัดไฟได้ด้วยมันมี2มุมมองนะซึ่ง Apple ทำทั้ง2อย่างพร้อมๆกันก็คือจริงๆไอ้ตัวชิปเนี่ย SoC ทั้งหลายเนี่ยมันคือข้างในเนี่ยมันคือจำนวนทรานซิสเตอร์แบบเยอะแยะมากมายชิปมันก็คือการรวมกันของทรานซิสเตอร์เมื่อทรานซิสเตอร์เนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเขาก็ยัดทรานซิสเตอร์ได้มากขึ้นถ้าเขายัดทรานซิสเตอร์ได้มากขึ้นหรืออีกในหนึ่งก็คือมีจำนวนคอของ CPU มากขึ้น GPU มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะperformance มากขึ้นแต่อีกในหนึ่งก็คือเขาไม่ทำ CPU เขาไม่ทำ GPU เขาทำฮาร์ดแวร์สำหรับเกมที่มีฟีเจอร์สำหรับเกมสำหรับ Ray Tracing อะไรเงี้ยสำหรับMetal Upscaling อย่างเงี้ยก็เป็นการ performance อย่างเดียวเขาก็ไม่ได้เน้น CPU ละแล้วเขาก็เน้น GPU แต่เพิ่มขึ้นมานิดเดียวก็แค่เพิ่มขึ้นมา1คอแต่ไปเพิ่มเอาทรานซิสเตอร์ที่เหลือเนี่ยไปใส่ในฟีเจอร์สำหรับในการเล่นเกมแล้วก็เน้นอย่างที่2คือการประหยัดไฟการประหยัดไฟก็คือไม่ได้เพิ่มจำนวนทรานซิสเตอร์มากให้ขนาดชิปมันต้องมาใหญ่เท่าเดิมอาจจะชิปเล็กลงก็ได้ในเมื่อทรานซิสเตอร์มันเล็กลงทรานซิสเตอร์อันต่อไปมันก็อยู่ห่างจากตัวเดิมเนี่ยไม่เท่าไหร่การเดินทางของไฟฟ้าเนี่ยก็จะน้อยลงก็จะกินไฟน้อยลงงั้นชิปตัวนี้สำหรับผม make sense แล้วข้อ3ผมอยากให้ลิงก์ไปถึงชิปของตัว MacBook เลยซึ่งก็คือชิปที่ยังไม่ออกใกล้ออกแล้วตัวชิป M3 นะครับตัวชิป M3 เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัว A17 Pro ยังไงผมทำกราฟตัวนี้สรุปขึ้นมาให้คุณเห็นภาพว่าชิปที่อยู่ใน iPhone ซึ่งเป็นตระกูล A เนี่ย A14 A15 A16 A17 ทั้งหลายเนี่ยมันเกี่ยวข้องและมันเป็นพื้นฐานในการผลิตชิปที่อยู่ในตัว MacBook ก็คือเป็นชิปตระกูล M M1 M2 M3 ยังไงครับแล้วก็สปอนเซอร์คลิปนี้ครับบริษัท Coen ครับผมถ้าใครซื้อ iPhone 15แล้วหรือว่ากำลังจะซื้อ iPhone 15อยากได้เคสอยากได้ฟิล์มกันรอยอยากได้กระจกกันเลนส์ก็แนะนำซื้อจากบริษัท Coen ได้ครับเขาเป็นผู้นำเข้าแบรนด์เยอะแยะมากมายครับมีโค้ดส่วนลดพิเศษ 15% ถึงสิ้นตุลานี้สนใจดูลิงก์ใต้คลิปกับผมบริษัท Coen อย่างตัว M1 เนี่ยชิปใน MacBook Air ที่ใช้ตัว M1 เนี่ยเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยถ้าคุณไปดูรายละเอียดเนี่ยมันจะเหมือนกับชิปตัว iPhone A14 ที่ใช้ในการผลิตเลยก็คืออย่างตัว performance core ของ CPU ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเขาเรียกว่าชื่อโค้ดเนี่ยมา Firestorm ตัวนี้ก็เหมือนกันอย่างตัว iFS Core เขาเรียกว่า iStorm ก็เหมือนกันจำนวน Core ของ CPU มันอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่ามันมีเทรนด์ที่เกิดขึ้นที่ผมอธิบายต่อไปอย่าง CPU Architecture เนี่ยก็ใช้ 8.5 เหมือนกันตัว GPU ในการดีไซน์ก็ใช้Apple ดีไซน์ของเขาเองเนี่ยเป็นเจนที่4ก็เหมือนกันแล้วก็เวลาที่เขาปล่อยเนี่ยเขาจะปล่อยตัว iPhone ก่อนเสร็จแล้วเขาจะปล่อยตัวชิปของตัว Mac มาทีหลังก็คือดีไซน์ตัวชิปตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นชิปตัวนี้ก็ใช้เทคโนโลยีคล้ายๆกันแต่ว่าทำให้มันสเกลใหญ่ขึ้นดีขึ้นที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์หรือใช้สำหรับ Mac นั่นแหละตัวนี้ก็เดือนตุลาเนี่ยมาเดือนพฤษภาใช่ไหมก็แค่ต่างกันเดือนนึงซึ่งจริงๆชิปทั้ง2ตัวนี้น่าจะดีไซน์ในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากแล้วก็เหมือนกันอีกตัวชิป A15 เนี่ยที่ปล่อยมาในปี2021เนี่ยก็ CPU architecture ก็อัปเดตละใช่ไหมอัปเดตจากปีก่อนนั้นซึ่งตัว M2 เนี่ยก็อัปเดตเหมือนกันก็เป็น Avalancheตัว performance ตัว efficiency core ก็เป็น Bizard ตัวนี้ก็เป็น Bizard เหมือนกันจำนวน CPU core ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นคือชิปก่อนหน้านั้นซึ่งตัว M2 ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตัว performance มีอย่างตัวนี้ก็คือ performance มี4ข้อตัวประหยัดไฟก็มี4ข้อแล้วก็ใช้เทคโนโลยี architecture CPU เหมือนกันตัว GPU เทคโนโลยีในการดีไซน์ก็ใช้เหมือนกันจำนวนคอเขาเพิ่มขึ้นสังเกตไหมว่าตัว A14 ไป A15 เพิ่มขึ้นจาก4คอเป็น5คอตัว M1 เป็น M2 เพิ่มขึ้นในลักษณะ2เท่าเหมือนกันจาก8คอ
ป็น10ขอก็เหมือนเอา4เนี่ยคูณ2ก็ได้8แล้วจะเอา5คูณ2จากชิป iPhone ก็ได้10ขอเวลาปล่อยก็หลังจาก iPhone มาประมาณสัก6เดือน7เดือนได้เพราะฉะนั้นชิป M3 เขาจะใช้เทคโนโลยีอะไรเขาจะเน้นอะไรเนี่ยก็เอาง่ายไปดูชิปของ iPhone ก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆก่อนหน้านี้ที่ออกมาก็คือตัว A16 Bionic ก็เปลี่ยนเทคโนโลยีของ CPU ละเห็นไหมแล้วก็ CPU แล้วก็ตัวของ GPUแต่ Apple ก็ยังไม่ได้ปล่อยของชิป M3 เพราะจริงๆมันมีข่าวว่ามีปัญหาการผลิตหรือว่าให้ priority ในการผลิตของชิปของ iPhone มากกว่าก่อนเขายังไม่ปล่อย M3 แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เร็วๆนี้แหละอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ Apple ก็ปล่อยชิปตัว A17 Pro ใน iPhone 15มาซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เขาข้อมูลในวิกิพีเดียเขายังไม่ได้อัปเดตเลยผมก็ใส่เท่าที่เขาจะมีอัปเดตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือก็อย่างเห็นอีกว่าตัว CPU เนี่ยจำนวนคอไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ GPU จำนวนคอเพิ่มขึ้นจากตรงนี้เป็นตรงนี้ก็ตัว M3 จะเป็นไงอันนี้สีแดงเนี่ยผมเติมคำในช่องว่างของผมเองเนี่ยผมพรีดิกเองนะมันก็คือดูเดาตามตัว A16 และ A17 นี่แหละที่มันเกิดขึ้นก็คือตัว CPU ก็จะตาม performance ก็จะตามตัว A16 A17 ที่เขายังไม่ใส่ performance เพราะว่า Apple ยังไม่ได้มีรายละเอียดยังไม่มีคนไปวิเคราะห์ชิปเขาเลยก็ยังไม่มีซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็จะตามตัว A16 เหมือนกันเพียงแต่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตจาก5นาโนมิเตอร์มาเป็น3นาโนมิเตอร์ตัว M3 เนี่ยก็จะใช้3นาโนมิเตอร์เหมือนกับตัว A17 นั่นแหละแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะแบบเหมือนตัว A17 Pro เหมือนกัน Apple Design GPU อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ predict ออกมาอีกว่าCPU เนี่ย Apple จะไม่เพิ่มจำนวนคอเพราะสังเกตไหมตัว iPhone เนี่ยเขาก็ไม่ได้เพิ่มจำนวนคอของ CPU CPU มันเหลือเฟือแล้วตัวชิปใน Mac เนี่ย M1 M2 เขาก็ไม่ได้เพิ่มจำนวน CPU นะซึ่ง M3 ผมก็คิดว่าเขาไม่ได้เพิ่มจำนวนคอของ CPU สิ่งที่เขาจะเพิ่มก็คือคอของ GPU ก็สังเกตตรงนี้เป็น5คอ5คอแล้วก็เพิ่มเป็น6คอในตัวตระกูล A ในตระกูล iPhone งั้น M1 M2 เพิ่มขึ้นมาจาก8คอเป็น10คอตรงนี้เอา2ไปคูณมั้ยก็คือจาก6คอเป็น12คอเน้นเรื่องการเล่นเกมเน้นเรื่อง GPU แล้วก็ตัวในเมื่อชิปตัวเนี้ยมันมีฟีเจอร์เขาใส่ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการเล่นเกมมากมายเพิ่มขึ้นมาอย่างตัว Ray Tracing อย่างตัว Metal Upscaling ผมว่าชิปของ M3 ก็จะมีอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถ้ามองไปที่ซอฟต์แวร์ด้วยมองไปที่ OS ของ Mac เนี่ย Apple เนี่ยปีนี้มีการอัปเดต OS ของ Mac เนี่ยเป็น Ventura มีฟีเจอร์ใหญ่ฟีเจอร์นึงที่ซัพพอร์ตการเล่นเกมชื่อว่าGame Porting Toolkit เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ developer ในการเล่นเกมเนี่ยสามารถที่จะพอร์ตเกมที่ผลิตมาสำหรับ Windows นะที่ใช้พวก DirectX 11 DirectX 12เนี่ยพอร์ตมาอยู่ในฝั่ง Mac แบบง่ายๆเลยก็เหมือน import แล้วก็ export มาอยู่ในฝั่ง Mac ซึ่งใช้ Metal แบบตรงๆได้เลย performance เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเหมือนอย่างผลิตมาใน Windows แต่อย่างน้อยเนี่ยคนผลิตเกมเนี่ยเขาก็สามารถดูได้แล้วว่าเฮ้ยโอ้พอร์ตมาตรงๆเนี่ยเขาไม่ต้องลงแรงอะไรเลยเนี่ยก็พอเล่นที่ Mac ได้นะหรือเขาอาจจะต้องทวีกอะไรนิดหน่อยอาจจะไม่ต้องใช้เอฟฟอร์ตอะไรมากมายแต่มันก็ทำให้เขาสามารถที่จะทำเกมมาอยู่ใน Mac ได้ง่ายขึ้นมากๆเมื่อคุณรวมทั้งฮาร์ดแวร์ที่น่าจะอยู่ในตัว M3 แล้วก็คือมีฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการเล่นเกมมากขึ้น GPU มีคอมากขึ้นรวมซอฟต์แวร์ตัว OS ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ Apple พยายามทำทั้งหมดเลยนะที่ทำเนี่ยคืออยากให้เกมมาอยู่ในตัวฝั่ง Mac มากขึ้นมากๆเพราะว่า Mac มีชื่อเสียงอยู่แล้วว่าไม่ค่อยมีเกมให้เล่นอยู่บน Mac โดยเฉพาะเกมที่เป็นแบบ AAA อะไรเงี้ยอย่าง Cyberpunk อย่าง Diablo 4หรืออะไรพวกเนี้ยก็จะมาอยู่ในฝั่ง Mac มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นจากชิปตัว A17 Pro ครับผมวันนี้ผมไปก่อนครับเอกสวัสดีครับ How you fight in the ring, how you take a fucking swing.